สวัสดีครับพวกับผมสปอตเวอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสรุปนิยายจีนเรื่องหวานเหมยชื่อเจียรหรือคือโลคอันสมบูรณ์แบบนั่นเองครับผมหรืออ่ะเพอร์เฟกต์เร์นะเรื่องนี้นะครับมันก็จะมีทั้งสิ้นอ่าสิภาคด้วยกันนะผมก็จะมาสรุปภาคที่1ก่อนนั่นเองครับผม16บหกภาคกับ อีก2 0 0พกว่าตอน2อ1 4นตอนนะโอ้โคตรเยอะเลยซึ่งภาคที่1นะครับก็จะกินระหว่างตอนที่1นะครับถึงตอนที่54ของฉบับนิยายนะไม่ใช่ฉบับของแอนิเมทนั่นเองนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเราก็เราไปรับชมรับฟังก็ได้เลยกาละครั้งหนึ่งนะครับมีเด็กหนุ่มนามว่าเฉือห่าวผู้มีผิวพันขาวล่ากับกระเบื้องและยังเกิดมาพร้อมกับก้อนสวรรค์โดยเขานั้นเชี่ยวชาญด้านกระดูกวิญญาณต่อมาท่าหมู่บ้านได้นําคนออกล่าสัตว์เพื่อนํามาเส้นไหว้แก่เทพเจ้าต้นหลีวศักดิ์สิทธ ซึ่งเป็นจิตวิญญาณที่คุ้มครองหมู่บ้านอยู่นั่นเองครับผมซึ่งจิตวิญญาณของหมู่บ้านนี้นั้นก็มีหน้าที่ยับยั้งศัตรูจากภายนอกหมู่บ้านโดยต่อมานะครับคนหนุ่มคนสาวและวัยกลางคนก็ได้ทําการแล่เนื้อของสัตว์นะครับเพื่อย่างกินและก็ยังให้เหล่าเด็กๆนะครับรวมไปถึงฉชือห้าวด้วยนะครับไปนั่งอยู่ในหม้อทองแดงนะครับที่ทํามาจากที่ข้างในนั้นใส่ย,ยาเหลวเอาไว้ซึ่งยานี้นะครับก็ทํามาจากเลือดและกระดูกของสัตว์นั่นเองครับผม หลังจากอาบน้ำนะครับที่เต็มไปด้วยโอสถนี้นะครับจารึกกระดูกวิญญาณที่ไม่แน่ชัดนะครับก็ปรากฏขึ้นบนแขนของฉือห้าวทาให้เขานะครับมีความสามารถทั้งความเร็วและความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นนั่นเองผ่านไป2ปีนะครับพอเขาอายุได้3ขวบพึ่งเขาก็สามารถยกของหนัก1,000ปอนด์ได้เลยทีเดียวผู้ใหญ่บ้านนะครับนามว่าฉือหยุนเฟิงไม่ต้องการให้ฉือห้าวนั้นใช้พรสวรรค์ของเขามากนะัก ตัวให้เขานะครับอยู่ในเตาหลอมทั้งวันเพื่อที่สกัดแก่นแท้ของเลือดอสูรเพื่อเตรียมรับมือกับพิธีล้างบาปครั้งแรกหลายปีต่อมานะครับได้มีคณะเด็กนะครับแอบปีนขึ้นไปบนภูเขานะครับไปยังรังอินทรีเก็บฟ้าโดยเด็กกลุ่มนี้นะครับได้ขโมยไข่ของมันมา3ฟองเลยนะพอพวกเขาขโมยเสร็จนะครับพวกเขาก็ได้ทําการวิ่งหนีนั่นเองเสียงนกยักษ์นะครับจึงดังก้องไปทั่วฟ้าทําให้ต้นไม้ขนาดใหญ่นั้นหักโค่นอย่างรวดเร็ว จังหวะนั้นเองครับทุกคนในหมู่บ้านสงเกตเห็นความผิดปกตินะครับจึงรีบมุ่งหน้าสู่แดนสัตว์ร้ายพวกผู้ใหญ่ในหมู่บ้านนะครับนำโดยฉีลินหูได้ทำการต่อสู้กับนกยักษ์ที่ดุร้ายและเพื่อให้เพื่อคุ้มครองเด็กๆกลับบ้านเด็ปลอดภัยแต่ทันใดนั้นนะครับต้นหลิวนะครับก็ได้แผ่พลังปกคลุมทั่วที่ทําให้ไข่นะครับที่เหล่าเด็กๆขโมยมานั้นได้ทําการฟักออกนั่นเองหลังจากนั้นนะครับนกอินซีเกตฟ้านะครับที่มาตามลูกๆของเขานะครับก็ได้ ดีใจเป็นอย่างมากครับจึงได้พุ่งไปบนอากาศโดยปล่อยให้ลูกๆทั้ง3มของเขานั้นอยู่หมู่บ้านต่อไปโดยหนึ่งในนก3ตัวนะครับฉือห้าวได้ให้ชื่อว่าจื้อหยุนซึ่งมันสนิทกับฉือห้าวเป็นพิเศษเลยครับมันใช้เวลาทั้งวันเดินตามฉือห้าวจื้อหยุนนั้นเป็นสัตว์โบราณมันเลยมีคุณสมบัติอักคาระดั้งเดิมอยู่นั่นเองครับผมโดยโลกใบนี้นะครับถ้าเกิดจะเรียนรู้พลังได,ด้ีจะต้องเ,อเรียนรู้จากอัคาระนะซึ่งอัขระมันก็จะมาจากสัตว์โบราณเหล่านี้ลยครับฉือห้านะครับได้เรียนรู้อาาัขรา ของจื้อหยุนนะครับเขาใช้เวลาเรียนรู้มันเป็นเวลา1เดือนก็ค้นพบความลับของพลังอักษรนี้ทําให้พลังของแขนซ้ายของเขานะครับท่องแสงเป็นประกายราวกับพระจ์เสี้ยวนะครับพุ่งออกไปอย่างรวดเร็วพาก้อนหินออกเป็น2ส่วนได้อย่างสบายเลยครับต่อมานะครับในส่วนลึกของุูเขานะครับสัตว์โบราณได้กําลังทําการฆ่ากันเองนั่นเองครับผมชี้ลิ้นหูนะครับจึงกลับมาที่หมู่บ้านเพื่อบรวมกําลังพลนะครับเพื่อที่จะไปยับยั้งสัตว์อสูรโบราณให้ในการฆ่ากันนี้เพราะพวกเขาเดินทางไปได้ครึ่งทางนครับ พวกเขาจึงพบว่าเชื้อห้านั้นแอบตามมาด้วยแต่พวกเขาก็ให้ร่วมทางไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเชื้อห้ากลับไปคนเดียวน้นจะเป็นอันตรายต่อมาพวกเขานะครับก็ได้พบกับสัตว์ร้ายกระหายเลือดนั่นเองพวกเขานะครับจึงได้วิ่งหนีกลับไปแต่เชื้อห้านะครับก็ได้ใช้ทักษะอินซีเก็ตฟ้าของเขาครับโจมตีสัตว์ร้ายแต่พวกมันนะไม่ตายนะครับซึ่งการโจมตีนี้เองทําให้เชือห้านะครับข้ามไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับที่กาลังมีการต่อสู้กันของเหล่าสัตว์ร้ายอยู่นั่่นเองงซึ การต่อสู้ของเราสลายนี้ครับเพื่อแยกศพของราชินีสิงโตทองสัตว์อสูรโบราณต่างๆนะครับ่างโจมตีใส่กันอย่างไม่ยั้งเลยในขณะนั้นเองครับอินซีเก็ตฟ้านะครับก็ได้มาช่วยเฉือห้าไว้ทันและพวกเขาครับก็ได้ฉวยจังหวะนั้นนะครับชิงศพของราชินีมาแต่ระหว่างทางนะครับพวกเขาก็ดันถูกล่อโจมตีโดยอีกหมู่บ้านหนึ่งนั่นเองครับที่ต้องการศพด้วยเช่นเดียวกันแต่ชื้อ5ห้านะครับก็แข็งแกร่งพอที่จะสามารถเอาชนะทางอีกหมู่บ้านหนึ่งได้ประจวบเหมาะกับขุมกําลังนะครับของ หมู่บ้านของเขาครับก็ได้มาสมทบเช่นเดียวกันทําให้ห้างอีหมู่บ้านหนึ่งที่มาลอบโจมตีนั้นได้พ่ายแพ้ไปตาระเบียบนั่นเองครับผมแต่ว่าจิตวิญญาณบูชายันของหมู่บ้านนั้นนะครับจึงได้เผยตัวออกมาและก็คือหมาป่าที่มีปีกขัางขาวนั่นเองซึ่งจิตวิญญาณบูชายันของหมู่บ้านของชื่อห้าก็คือต้นเหลิวนั่นเองครับแต่ว่าของหมู่บ้านนี้คือหมาป่าที่มีปีกพวกชื่อห้าครับกำลังจะพ่ายแพ้ให้กับจิตวิญญาณของหมู่บ้านนั้นจิตวิญญาณหมู่บ้านของพวกเขาครับอย่างต้นหลิยวศักดิ์ ต่อมานะครับชื่อห้าและคนอื่นๆนะครับจึงได้กลับมาที่บ่บ้านพร้อมกับศพของราชินีสิงโตทองต้นหลิวศักดิ์สิทธิ์นะครับจึงได้เตือนถึงภัยธรรมชาตินะครับที่กำลังจะตามมาจากส่วนลึกของถิ่นทุรกันดารทั้งพายุที่รุนแรงอากาศที่เป็นพิษและอื่นๆต่อมาครับชื่อห้าจึงได้ซึมซับพ,พลังของราชินีสิงโตนะครับที่ได้ชิงมาและขนาดนั้นเองครับภัยพ,พิบัติธรรมชาตินะครับที่ต้นหลิวได้บอกนั้นก็มาจริงๆด้วยครับซึ่งมันเกิดจากการต่อสู้ของสัตว์ร้ายในตำนานต่อสู้กันต้นหลียวศั <expert> กด เทเลพอร์ตทุกคนนะครับไปยังที่อื่นเพราะเทเลพอร์ตมายังที่อื่นนี่เองครับชื่อ้าวนะครับก็อยากจะกลับไปที่หมู่บ้านเดิมนะครับเพื่อที่จะทิ้งแผนที่ไว้ให้กับพ่อแม่เขาเผื่อพ่อแม่เขานั้นจะกลับมาตามเขานั่นเองซึ่งพ่อแม่ของชื่อ้าวนะครับก็ได้ฝากเขาไปที่หมู่บ้านนี้ตั้งแต่เขายังเป็นเด็กเลยนะครับผู้ใหญ่บ้านนะครับจึงอนุญาตให้ชื่อ้าวนะครับไปทิ้งแผนที่เอาไว้ชื่อ้าวนะครับจึงได้ขี่จือหยุนนะครับมาที่หมู่บ้านเดิมซึ่งตอนนี้มันไม่เหลืออะไรแล้วนั่นนนเเเอองงงขาาจึไได้้้ททิแผี่วะครับ ได้ในขนาดนั้นเองเขาก็ได้พบกับลิงสีทองตัวน้อยนะครับที่นอนสลบสลายอยู่จึงคิดจะพามันกลับไปด้วยแต่ว่าเขาก็ได้พบกับผู้หญิงชุดแดงคนหนึ่งนะครับได้ห้ามมาห้ามเอาไว้นานครับกะจะพาลิงสีทองนี้ครับกลับไปกับนางแต่ทางบ้านของนางนะครับก็ได้ส่งราชเชรถนะครับมาเชิญนางกลับไปเสียก่อนนางนะครับจึงฝากมันไว้กับชื่อห้าวชื่อห้าวนะครับพอเด็กผู้หญิงคนนี้จ่าไปจึงคุ้นคิดว่าเด็กผู้หญิงคนนี้นั้นเป็นใครกรันก็เป็นอันจบไปแล้วนะครับสำหรับโลกอันสมบูรณ์แบบในภาคที่หนึ่งสำหรับ